สวัสดีทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์เรื่องเล่าจากร่างกายนะครับกับผมหมอเอลนายแพทย์ทัชพลเกียรติขจรธาดานะครับสวัสดีค่ะหมอขวัญค่ะโอเควันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องอะไรดีครับค่ะก็ตามที่เราอัดพอดแคสต์เอพิโซดเนี้ยนะคะมันก็ใกล้กับวันวาเลนไทน์พอดีเทศกาลของความรักก็เลยคิดว่าเราก็ควรจะเอาเรื่องอะไรเนี่ยที่มันเกี่ยวข้องกับความรักอ่ะมาพูดสักนิดนึงโอเคได้เราจะคุยเรื่องอะไรกันดีคือจริงๆแล้วอ่ะตอนที่เราทำหนังสือเรื่อง500ล้านปีของความรักกันเนี่ยจริงๆแล้วมันมีบทนึงที่ผมไม่ชอบมากเลยก็คือบทที่ให้ความรู้ว่าทำไมเนี่ยผู้ชายถึงไม่เข้าใจผู้หญิงแล้วก็ผู้หญิงเนี่ยไม่เข้าใจผู้ชายอ๋อโอเคคราวนี้สมัยก่อนนะตอนที่สมัยที่เรายังเด็กๆอยู่ตอนนั้นน่ะถ้าเราต้องการเข้าใจความแตกต่างเนี่ยมันแทบจะไม่มีอะไรให้เราอ่านเลยขวัญใหม่จำได้ว่าสมัยก่อนมันจะมีหนังสืออยู่เรื่องนึงชื่อว่า Men from Mars แล้วก็ Women from Venus ซึ่งฮิตมากๆพี่ได้อ่านไหมเล่มนี้อ๋อได้อ่านตอนนั้นอยู่ประมาณเรียนหมอแล้วอะประมาณปี4อะไรอย่างงี้มั้งปี4ปี5หรือปีจำได้อยู่เป็นหนังสือที่ดังมากของยุคเลยใช่คนใหม่ก็ได้อ่านนะแล้วคนใหม่ว่าจริงๆแล้วอ่ะมันก็เป็นหนังสือที่ดีเหมือนกันมันก็ช่วยทำให้เราเข้าใจเพศตรงข้ามในระดับหนึ่งแต่ว่าหลังจากนั้นมามันก็มีอีกเล่มนึงตามมาชื่อว่า He Just Not That Into You ซึ่งจริงๆถ้ามาแปลเป็นภาษาสมัยใหม่ตอนนี้ก็คงเป็นได้สั้นๆว่าอย่ามโนไปเอง ซึ่งจริงๆแล้ว2เล่มนี้มันก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีนะแต่ขวัญไม่หมายว่ามันอาจจะยังไม่ได้อธิบายถึงวิทยาศาสตร์เบื้องหลังพฤติกรรมที่แตกต่างตรงนี้โอเคแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเรื่องที่เราจะคุยกันเนี่ยมันอาจจะเป็นเรื่องของเรียกว่ายังไงดีมันเป็นเรื่องของค่าเฉลี่ยเนาะของเพศชายของเพศหญิงแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้ครอบคลุมความเป็นเพศทั้งหมดเพราะว่าจริงๆแล้วความเป็นเพศเนี่ยมันซับซ้อนมากคืองี้ใช่ไหมจะหมายถึงว่าปกติเนี่ยสมัยก่อนเราจะมองว่ามันมีแค่เพศชายเพศหญิงแล้วก็ไอเดียก็คือว่าสมัยก่อนเนี่ยมองว่าถ้าไม่ใช่เพศผู้ชายผู้หญิงเนี่ยมันคือผิดปกติมันจะมียุคสมัยนึงที่เชื่ออย่างนั้นแต่จะว่าไปแล้วเนี่ยถ้าในแง่ของวิทยาศาสตร์จริงๆเนี่ยเพศตรงกลางทั้งหลายแหล่เนี่ยคือในทางวิทยาศาสตร์ก็ถือว่าไม่ผิดปกติในทางการแพทย์เองก็ยอมรับกันมาระยะนึงแล้วว่าคือเพศตรงกลางเนี่ยไม่ใช่ภาวะปกติถูกไหมทีนี้ไอเดียก็คือว่าสมมติว่าเรากำลังจะพูดถึงเรื่องของความรักระหว่างผู้ชายผู้หญิงเนี่ยมันไม่ได้แปลว่ามันจะมีแค่สองเพศนี้เท่านั้นและหลายบางครั้งถ้าเราบอกว่าผู้ชายเป็นแบบนี้ผู้หญิงเป็นแบบนั้นเนี่ยก็ไม่ได้แปลว่าผู้ชายทุกคนจะต้องเป็นแบบที่เราพูดหรือผู้หญิงทุกคนจะเป็นแบบที่เราพูดแต่จะหมายถึงลักษณะที่เหมือนกับโดยแนวโน้มแล้วผู้ชายมีแนวโน้มจะเป็นแบบนี้ผู้หญิงมีแนวโน้มเป็นแบบนี้มันเหมือนกับพูดถึงว่าถ้าผู้ชายบอกว่าผู้ชายสูงกว่าผู้หญิงก็ไม่ได้แปลว่าผู้ชายทุกคนจะต้องสูงกว่าผู้หญิงแต่ว่าโดยค่าเฉลี่ยผู้ชายมีแนวโน้มจะสูงกว่าส่วนตรงกลางเนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะของการที่เหมือนกับคือตรงกลางเนี่ยมันก็จะมีบางคนที่มีลักษณะค่อนไปทางผู้ชายบางคนค่อนไปทางผู้หญิงซึ่งตรงนั้นก็จะเป็นพวกรายละเอียดแต่เอาเป็นว่ามันไม่ได้แปลว่ามีแค่ผู้ชายผู้หญิงเอาอย่างนี้ละกันได้นะคะเพราะว่าจริงๆถ้าเราพูดเรื่องเพศเนี่ยมันเป็นเรื่องที่พูดได้อีกยาวมากเลยเพราะว่ามันเป็นสเปกตรัมที่กว้างมากๆหลากหลายมากๆสมัยก่อนเราจะเรียก LGBT นะคะเพศตรงกลางแต่ว่าตอนนี้ LGBT ไม่พอแล้วต้องเป็น LGBTQ+ เพราะว่าคำว่า plus เนี่ยมันบอกเลยว่ามีอะไรอีกมากมายเลยในความหลากหลายนี้ใช่ซึ่งลักษณะพวกนี้มันมาจากกลไกการเกิดเพศของธรรมชาติละกันมันมีหลายขั้นตอนทำให้มันไม่ใช่แค่ว่ามี XXXY แล้วก็แยกเป็นชายหญิงธรรมดาโอเคเรามาเข้าเรื่องเลยดีกว่านะคะคราวนี้นะคะย้อนกลับมาตรงที่ทำไมผู้ชายอ่ะไม่เข้าใจผู้หญิงแล้วก็ทำไมผู้หญิงเนี่ยไม่เข้าใจผู้ชายสมัยก่อนเนี่ยจะได้ยินเพื่อนเนี่ยบ่นบ่อยมากเลยเพื่อนผู้หญิงก็มาจะบ่นว่าโอ๊ยทำไมผู้ชายชอบดูบอลน่ะต้องตื่นมาตีสองตีสามมาเพื่อมาดูฟุตบอลอะไรเงี้ยแล้วก็ตอนเช้าตื่นไปทำงานไม่ไหวอะไรเงี้ยหรือว่าผู้ชายเนี่ยทำไมชอบกีฬาอะไรที่มันดูอันตรายเสี่ยงแบบขับรถแข่งชอบความเร็วอะไรแบบเนี้ยส่วนผู้ชายเนี่ยก็มักจะบ่นผู้หญิงว่าโอ๊ยทำไมอ่ะผู้หญิงอ้วนเว้ออะไรเงี้ยต้องแบบคอยบ่นพูดอะไรซ้ำๆหรือว่าต้องพยายามแสดงออกถึงอารมณ์อะไรอย่างเงี้ย Facebook Twitter อะไรเงี้ยก็จะต้องเหมือนกับประกาศสเตตัสตลอดเวลาว่าตอนนี้ฉันอะไรที่ไหนยังไงอยู่อะไรเงี้ยดูมันมีความไม่เข้าใจตรงเนี้ยแต่ว่าความแตกต่างพวกเนี้ยน่าสนใจมากเลยว่ามันจริงๆแล้วเนี่ยมันเริ่มตั้งแต่ตอนที่เรายังเป็นมนุษย์ที่อยู่กันเป็นเผ่ายังมีลักษณะการใช้ชีวิตแบบล่าสัตว์ของป่าอยู่ตรงนี้พี่เอลจะช่วยขยายตัวนี้หน่อยได้ไหมว่ามันเป็นไปเป็นยังไงมายังไงคือ
คือเอาจริงๆพี่บอกตรงๆว่าพี่จำไม่ได้ว่าพี่เขียนอะไรในหนังสือนะอ้าวทำไมจำไม่ได้หนังสือตัวเองมันคือมันเขียนมานานแล้วประมาณ8ปีที่แล้วแล้วก็พอเขียนเสร็จก็ไม่ค่อยมีโอกาสได้กลับไปอ่านเท่าไหร่คือถ้าใครอ่านหนังสือแล้วแบบอธิบายแล้วมันมีความต่างไงก็ก็ให้รู้ไว้นะความจำมันบางครั้งมันก็จำได้ไม่ดีแต่เอาเป็นว่าเอางี้ละกันจะขอพูดแบบไม่ตรงคือพูดสดๆแล้วกันอาจจะไม่ตรงกับหนังสือเท่าไหร่ค่ะพอดแคสต์เอพิโซดนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ของเรา OC Lens Contact Lens รายวันตัวเลนส์ทำจากวัสดุเอตาฟิลคอน A ค่ะคือความต่างระหว่างตัว2เพศเนี่ยมันไม่ได้มีแค่มนุษย์ในแง่ของพฤติกรรมเนาะแล้วเวลานักชีววิทยาเนี่ยเขาก็ศึกษาเขาก็รู้อยู่แล้วว่า2เพศเนี่ยมันมักจะมีพฤติกรรมที่ต่างกันทีนี้เวลากลับมามองมนุษย์เนี่ยมันจะมีเรื่องของความคิดความอ่านที่เราสนใจกันหมายถึงว่าในแง่ของมุมมองของมนุษย์เนี่ยในคือจิตวิทยามันก็เกิดความสงสัยว่าเฮ้ยทำไมเราไม่ทำให้ทำไมในแง่ของกระบวนการวิวัฒนาการเนี่ยสมมติถ้าเราผู้ชายผู้หญิงคิดเหมือนกันทุกอย่างมีนิสัยคล้ายกันมันก็น่าจะดีถูกไหมเพราะว่าในแง่ของสังคมก็จะมีการลักษณะความปรองดองการทำอะไรคล้ายๆกันแต่ผู้หญิงผู้ชายเนี่ยมันมีวิธีการคิดวิธีการมุมมองเนี่ยที่เหมือนกับต่างกันค่อนข้างมากจนดูเหมือนกับบางครั้งมันชวนให้ขัดแย้งกันมันก็เลยเกิดเป็นคำถามที่ว่าทำไมธรรมชาติถึงวิวัฒนาการเป็นอย่างนั้นทำไมสมองมนุษย์ถึงวิวัฒนาการมาเป็นแบบนี้ทีนี้จริงๆเนี่ยถ้าจะหาจุดถ้าเราจะคุยกันเนี่ยก็หาจุดเริ่มสักจุดหนึ่งก็คือว่าอาจจะมองได้ว่ามันเริ่มต้นตั้งแต่ประมาณสมัยที่มนุษย์เนี่ยเริ่มเดินสองขามันจะมีการเปลี่ยนแปลงทางกายวิภาคของร่างกายมนุษย์เพื่อให้เหมาะกับการเดินสองขามากขึ้นเพราะเชื่อว่าแต่เดิมบรรพบุรุษของมนุษย์เนี่ยก่อนที่จะลุกขึ้นมาเดินสองขาเนี่ยจะเดินลักษณะเหมือนเดินเขาเรียกว่าเดินด้วยนักเกิลวอล์กกิ้งคือเดินด้วยข้อนิ้วเหมือนเดินสี่ขาแหละอารมณ์คล้ายๆกอริลลาอย่างนี้ป่ะใช่เหมือนที่กอริลลาเดินปัจจุบันเขาเรียกนักเกิลวอล์กกิ้งก็ถ้าก็ดูสารคดีเอาละกันถ้าใครนึกภาพไม่ออกเพราะเราก็ไม่มีรูปให้ดูเนาะแต่เอาเป็นว่าในภาพรวมก็คือว่าพอมนุษย์เริ่มเดินสองขามันต้องมีการวิวัฒนาการของกายวิภาคเนี่ยเพื่อให้เดินสองขาได้ดีขึ้นก็มีการเปลี่ยนแปลงหลายส่วนตั้งแต่เท้าเข่าอะไรต่างๆมากมายแต่ที่สำคัญก็คือเรื่องของกระดูกเชิงกรานที่มีการเปลี่ยนแปลงไปก็คือจะมีลักษณะที่สั้นขึ้นแต่กระดูกเชิงกรานที่มันเปลี่ยนไปทั้งหลายแหล่เนี่ยในผู้หญิงเนี่ยการคลอดลูกเนี่ยทำได้ยากขึ้นเพราะว่าทารกเด็กเนี่ยจะคลอดออกมาได้ยากขึ้นมันมีความแคบของกระดูกเชิงกรานอยู่ในขณะเดียวกันในช่วงเวลาที่เนี้ยช่วงเวลาใกล้เคียงกันเนี่ยสมองมนุษย์เนี่ยก็ค่อยๆวิวัฒนาการมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นซึ่งผลมันก็คือขานกันถูกไหมอ๋อทำให้คลอดยากขึ้นเพราะว่าเชิงกรานเนี่ยเล็กลงแต่ว่าขนาดของศีรษะและสมองเนี่ยกลับใหญ่ขึ้นส่วนทางก็ยิ่งทำให้คลอดยากเข้าไปใหญ่ใช่เพราะงั้นการกระบวนการวิวัฒนาการที่มันเดินทางไปสวนกันเนี่ยมันทำใหธรรมชาติต้องหาวิธีแก้ปัญหาซึ่งวิธีแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือทำให้ทารกของมนุษย์เนี่ยคลอดออกมาก่อนที่สมองเนี่ยจะพัฒนาเต็มที่อ๋อก็คือจะได้สมองเนี่ยออกมาโตนอกครรภ์มารดาใช่ขนาดศีรษะตอนที่คลอดเนี่ยก็จะได้ไม่ใหญ่มากจะได้พอที่จะคลอดได้สะดวกโอกาสรอดมากขึ้นอันนึงที่จะเห็นได้ชัดก็คือเรื่องของกระหม่อมถูกไหมกระหม่อมนี่ก็คือถ้าใครมีลูกเล็กๆจะพอนึกออกว่าทารกตอนเด็กแรกคลอดเนี่ยสมองมันจะตัวกะโหลกมันจะยังไม่เชื่อมกันมันจะมีส่วนที่คลำได้แบบนิ่มๆๆๆอยู่เพราะอะไรเพราะว่าการที่กะโหลกยังไม่เชื่อมกันเนี่ยมันทำให้เวลาคลอดออกมาเนี่ยหัวเนี่ยศีรษะของเด็กสามารถที่จะถูกบีบให้มีขนาดเล็กลงได้คือยุบได้ง่ายหน่อยถ้าเกิดว่าเป็นแข็งๆแบบศีรษะเราแบบเนี้ยตอนคลอดมันบีบเข้าไปไม่ได้อีกแล้วใช่ใช่มันฟิกซ์ไปแล้วใช้คำว่ายุบหน่อยดีทีนี้เนี่ยพอเด็กคลอดออกมาก่อนที่สมองจะพัฒนาเต็มที่เนี่ยมันทำให้ทารกของมนุษย์เนี่ยช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เลยถูกไหมนั่นคือเหตุผลว่าทำไมทารกมนุษย์เวลาคลอดมาแล้วเนี่ยจะไม่เหมือนสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมส่วนใหญ่ที่คลอดออกมาที่พอจะช่วยเหลือตัวเองได้บ้างอ๋อใช่เหมือนม้าเหมือนอะไรแบบนี้เนอะคลอดมาแป๊บหนึ่งก็คือเดินต่อแต่ไปแล้วสามารถสะบัดมันสามารถเดินตามแม่ได้แต่ทารกมนุษย์เนี่ยใช้เวลาหลายปีมากทีนี้การที่ทารกคลอดออกมาแล้วทำช่วยเหลือตัวเองไม่ค่อยได้เนี่ยมันทำให้พ่อกับแม่เนี่ยจำเป็นต้องช่วยกันเลี้ยงดูลูกมันต้องมีใครสักคนที่อยู่กับลูกถูกไหมเพราะว่าในโลกที่โลกดึกดำบรรพ์เนี่ยโลกหลักสังคมล่าสัตว์ของป่าเนี่ยเราไม่สามารถวางทารกทิ้งไว้ที่ไหนได้เพราะมันมีทั้งงูมีทั้งอีกานกเหยี่ยวไม่ใช่อีกานกเหยี่ยวมีงูอันตรายเต็มไปหมดอันตรายเต็มไปหมดที่จะมาทำอันตรายเพราะฉะนั้นทารกเนี่ยต้องอยู่ใกล้กับแม่ตลอดเวลาทีนี้มนุษย์เนี่ยด้วยความที่ร่างกายมนุษย์เนี่ยต้องการกินอาหารที่หลากหลายมันก็เลยต้องมีเกิดการแบ่งงานกันทำก็เกิดแบ่งงานกันทำใช่ไหมก็จะมีลักษณะที่แบบในแง่ของผู้ชายในแง่ของการหาอาหารเนี่ยก็จะเป็นลักษณะของการอาหารที่ต้องมีการออกไปล่าสัตว์
ส่วนผู้หญิงเนี่ยก็จะเป็นลักษณะของการหาของป่าหาของป่าในที่นี้ก็จะหมายถึงพวกรากพืชหัวมันหัวเผือกอะไรทั้งหลายแหล่รากไม้ต่างๆผลไม้เล็กๆน้อยๆซึ่งสามารถหาได้ไม่ยากจากที่พักมากอ๋อก็คือกระเตงลูกออกไปคุยๆเอาตามพื้นเอาง่ายหน่อยใช่แล้วก็เมื่อต่อให้ลูกพอจะเดินได้เนี่ยก็จะต้องลักษณะที่แบบพาลูกออกไปด้วยดูแลอย่างใกล้ชิดแล้วก็หาอาหารแต่ว่าโดยรวมเนี่ยอาหารที่ผู้หญิงหาได้เนี่ยจะค่อนข้างเหมือนเป็นอาหารหลักถ้าปัจจุบันก็เหมือนผู้หญิงหาข้าวส่วนผู้ชายหากับซึ่งไม่ได้แปลว่าจะได้ทุกวันในภาพรวมก็คือเป็นอย่างนั้นทีนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าผู้ชายผู้หญิงเนี่ยตอนนี้มันมีเรื่องของการแบ่งหน้าที่กันแล้วในช่วงเวลาเนี้ยเชื่อว่าอาจจะเป็นก่อนที่มนุษย์จะเป็นมนุษย์ด้วยซ้ำเนาะทีนี้พอมันมีงานพฤติกรรมที่ต่างกันมีหน้าที่ต่างกันเนี่ยมันก็เลยเกิดการวิวัฒนาการให้ร่างกายและสมองต่างๆเนี่ยมีเหมาะกับหน้าที่ของตัวเองทีนี้ในผู้ชายเนี่ยลักษณะของการเวลาเราไปล่าสัตว์ของป่าเนี่ยมันจะมีลักษณะของการที่เหมือนกับต้องทำงานเป็นทีมต้องโฟกัสถูกไหมแล้วก็งานพวกนี้จะมีความเสี่ยงอันตรายมันทำให้โดยภาพรวมเนี่ยผู้ชายก็จะมีลักษณะแบบผู้ชายปัจจุบันซึ่งก็คงไม่ต้องอธิบายมากชอบความเสี่ยงชอบทำอะไรหามๆแล้วก็ส่วนผู้หญิงก็จะเป็นลักษณะของการที่โอเคเป็นพอจะนึกออกไหมก็คือผู้หญิงอ๋อเข้าใจค่ะก็คือถ้าอย่างเงี้ยนึกภาพออกเลยส่วนผู้หญิงเนี่ยก็จะต้องเน้นเรื่องความสัมพันธ์แล้วก็ความร่วมมือกันก็คือเพราะว่าไหนจะต้องเลี้ยงลูกไหนจะต้องออกไปหาอาหารไหนจะต้องดูแลเรื่องความเรียบร้อยในเผ่าเนาะที่อยู่อาศัยอะไรต่างๆนานาเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ต้องใช้ความร่วมมือกันมากเลยเพราะฉะนั้นผู้หญิงเนี่ยก็จะต้องพูดคุยกันเยอะสื่อสารกันเก่งแล้วก็สามารถจับอารมณ์ของแต่ละคนเนี่ยได้ดีแล้วก็นอกจากนี้น่าจะไม่เสี่ยงเท่าน่าเพราะว่าต้องยังไงเนี่ยจะต้องรีบถอยให้เร็วที่สุดเพื่อที่จะกลับมาดูแลลูกอะไรแบบนี้ไหมโอเคก็เอางี้แล้วกันพี่ว่าเดี๋ยวเราลงไปค่อยๆ คุยตั้งแต่เบสิกตั้งแต่เด็กขึ้นมาแล้วกันเพราะความต่างเนี่ยมันคือที่เราคุยกันมาเนี่ยคือเข้าใจเหตุผลแล้วว่าทำไมผู้ชายถึงผู้หญิงถึงได้ต่างกันทั้งหมดมันมีรากมาจากวิวัฒนาการทีนี้ความต่างเนี่ยมันก็จะมีความต่างตั้งแต่วัยเด็กเรามาเริ่มกันตรงนี้ดีไหมอืมได้เลยค่ะก็มาเริ่มตั้งแต่แรกคลอดดีไหมคือปกติเด็กทารกแรกคลอดเนี่ยต้องบอกว่าผู้ชายผู้หญิงเนี่ยตอนแรกคลอดออกมาจริงๆก็มีความต่างแล้วเพราะว่าตอนช่วงที่อยู่ในท้องแม่เนี่ยก็จะมีเรื่องของฮอร์โมนเพศเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องเด็กผู้ชายก็จะมีลักษณะของการเพิ่มขึ้นของฮอร์โมนเพศชายผู้หญิงก็จะมีการเพิ่มขึ้นของฮอร์โมนเพศหญิงซึ่งจะมีผลต่อการพัฒนาการของสมองให้มีลักษณะที่ต่างกันบ้างมากไม่มากนักแต่ก็เริ่มต่างกันแล้วทีนี้ทารกแรกคลอดออกมาเนี่ยโดยเฉพาะในช่วง6เดือนแรกเนี่ยของผู้ชายเนี่ยก็ยังมีฮอร์โมนเพศสูงอยู่สักระยะหนึ่งผู้หญิงก็ยังมีฮอร์โมนเพศสูงอยู่ประมาณสักขวบหนึ่งถึง1ขวบจากนั้นฮอร์โมนเพศทั้ง2เพศเนี่ยก็จะต่ำลงจนค่อนข้างน้อยเลยแทบจะไม่มีเลยแต่ว่าไอ้ช่วงเวลาที่ฮอร์โมนเพศสูงขึ้นระยะสั้นๆเนี่ยมันก็มีผลให้เด็กผู้ชายผู้หญิงเนี่ยมีลักษณะที่ต่างกันบ้างเริ่มจากตอนเป็นเบบี้ก่อนตอนเป็นทารกเนี่ยผู้ชายผู้หญิงต่างกันยังไงบ้างพอจะจำได้ไหมอ๋อคือว่าชัดเจนเลยเด็กผู้ชายเด็กผู้หญิงเนี่ยคือเด็กผู้หญิงเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็คือจะชอบมองคนชอบมองหน้าแล้วก็เด็กผู้หญิงเนี่ยอันนี้ชัดเจนเลยมีการศึกษาคอนเฟิร์มเยอะว่าเด็กผู้หญิงเนี่ยจะเข้าใจอารมณ์เนี่ยของคนที่ดูแลเนี่ยได้เร็วกว่าผู้ชายก็เลยเหมือนกับว่าถ้าเกิดสมมติว่าไอ้แม่อารมณ์เปลี่ยนแปลงเนี่ยเด็กเขาจะสามารถพิกอัพได้ทันทีใช่แล้วก็เด็กผู้ชายมีแนวโน้มจะมองหน้าน้อยกว่าเด็กผู้หญิงคือทั้งต้องบอกว่าเด็กเนี่ยชอบมองหน้าคนเพียงแต่ผู้หญิงเนี่ยเมื่อดูเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยมีแนวโน้มจะมองหน้าสบตาเนี่ยเยอะกว่าเพื่อพยายามจะเข้าใจอารมณ์ของคนที่เลี้ยงดูใช่ค่ะแล้วก็นอกจากเนี้ยที่ชัดเจนเลยแล้วก็มีการศึกษามากๆเลยเนี่ยนะคะยืนยันเยอะเลยก็คือเรื่องภาษาเรื่องการสื่อสารเด็กผู้หญิงเนี่ยสกิลทางภาษาเนี่ยโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยจะพัฒนาไปเร็วกว่าเด็กผู้ชายเนี่ยเฉลี่ยเนี่ยมี6เดือน12เดือนเลยนะคะเพราะฉะนั้นไม่แปลกเลยที่เด็กผู้หญิงเนี่ยจะพูดได้เร็วกว่าหรือว่าสื่อสารกับพ่อแม่เนี่ยเข้าใจอารมณ์อะไรเงี้ยได้ดีใช้คำศัพท์ที่ซับซ้อนได้มากกว่า อันนี้เป็นตอนช่วงวัยทารกนะคราวนี้เรามาลองดูช่วงประมาณสักเด็กอนุบาลกันบ้างทอดเลอร์เข้าโรงเรียนกันไปดูว่าสมมติเรานึกภาพนะวิธีนึกภาพก็คือสมมติว่าเราไปโรงเรียนอนุบาลแล้วเห็นเด็กกลุ่มเด็กผู้ชายผู้หญิงเล่นกันเนี่ยเราจะเห็นความต่างถูกไหมอย่างแรกสุดเลยก็คือเด็กผู้ชายเนี่ยมีแนวโน้มจะเล่นกันแรงๆส่วนเด็กผู้หญิงก็มีแนวโน้มจะเล่นเป็นลักษณะที่แบบเป็นความสัมพันธ์มุ้งมิ้งซื้อขายของกันเล่นแบบต่อรองกันทีนี้ก่อนที่จะไปคุยเรื่องนี้อยากจะขอเบรกนิดนึงก็คือว่าอยากจะพูดถึงเรื่องของการเล่นก่อนนิดนึงว่ามันคือ
มันคืออะไรหมายว่าทำไมเด็กต้องเล่นนะใช่ไหมเพราะว่าไอ้พฤติกรรมการเล่นเนี่ยมันพฤติกรรมอันหนึ่งที่ไม่ได้พบแค่ในมนุษย์ถูกไหมสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทั้งหลายเนี่ยมันจะมีตอนที่เป็นเด็กเนี่ยมันจะมีพฤติกรรมเล่นทั้งนั้นทีนี้เมื่อเราไปศึกษาดูพฤติกรรมการเล่นของสัตว์ส่วนใหญ่เราจะเห็นลักษณะหนึ่งที่เอามันออกมาก็คือว่าอย่างเช่นถ้าเป็นสัตว์พวกสัตว์ผู้ล่านะเช่นพวกตระกูลพวกหมาป่าเสือสิงโตแมวอะไรทั้งหลายแหละเวลาเล่นเนี่ยลักษณะการเล่นจะเป็นลักษณะของการที่คอยตะปบกันฟัดกันหรือว่าใช้เท้าคู่หน้าเนี่ยไปเหมือนกับไปตรึงหรือเขาเรียกอะไรไปยึดตะปบอะไรเงี้ยค่ะคือเหมือนกับไปกดเอาไว้อะแล้วก็บางครั้งมีการงับกันวิ่งไล่กันอะไรทั้งหลายแหละอ๋อคล้ายๆกับซ้อมแบบเวลาไปล่าจริงในชีวิตจริงเขาก็เชื่อว่าการเล่นเนี่ยมันเป็นสัญชาตญาณที่ทำให้สัตว์ในตอนที่เป็นเด็กเนี่ยฝึกทักษะที่จะเป็นที่ต้องใช้เมื่อโตขึ้น อย่างถ้าเป็นสัตว์ตระกูลที่พวกกินหญ้าซึ่งมักจะเป็นเหยื่อของผู้ล่าเนี่ยตอนที่เล่นมันจะเป็นลักษณะการที่วิ่งสปีดวิ่งความเร็วมีการหลบซ้ายหลบขวามีการกลับสับขาหลอกหรืออย่างถ้าเป็นสัตว์พวกสัตว์ที่มันเป็นเขาเรียกว่าเท้ากีบอะหลายๆครั้งมันก็จะมีลักษณะการเล่นที่เป็นลักษณะที่แบบบางครั้งเล่นกันอยู่ก็มีการแบบยกเท้าถีบเหมือนม้าถีบอะไรประมาณนี้ซึ่งก็เป็นทักษะสำหรับการต่อสู้กับสัตว์ผู้ล่าทีนี้กลับมาที่ทารกของเด็กกลับมาที่มนุษย์กันบ้างเนาะเดี๋ยวเด็กอนุบาลกันบ้างเด็กทารกผู้ชายเนี่ยสมมติว่าเราเอาง่ายๆสมมติเรามีท่อนไม้อันหนึ่งแล้วไปให้เด็กผู้ชายเล่นเนี่ยเด็กผู้ชายจะเล่นเอาท่อนไม้หรือว่ากิ่งไม้เนี่ยไปเป็นอาวุธเป็นดาบฟันกันบ้างเอามาทุ่มกันบ้างหรืออะไรก็แล้วแต่หรือเด็กผู้ชายเนี่ยเวลาเล่นกันเนี่ยบางครั้งสมมติเด็กผู้ชายคนหนึ่งยืนกำลังยืนอยู่แล้วมีเด็กผู้ชายคนหนึ่งวิ่งมาถึงปุ๊บมาแตะก้นปุ๊บคนที่โดนเตะเนี่ยหันหน้ากลับไปปุ๊บเห็นเป็นเพื่อนเนี่ยอาจจะยิ้มให้เสร็จแล้วก็วิ่งตามเพื่อจะตามไปเตะกลับถูกไหมในทางตรงข้ามถ้าเป็นเด็กผู้ชายเนี่ยวิ่งไปเตะเด็กผู้หญิงเด็กผู้หญิงหันมาเนี่ยก็คือร้องไห้ทันทีตกใจเกิดอะไรขึ้นทำไมต้องมาเล่นแรงๆแบบนี้ถูกไหมฉันทำอะไรให้เธอเคืองโกรธเด็กผู้หญิงเวลาเล่นกันเนี่ยจะเน้นเรื่องของความสัมพันธ์จะคุยกันต่อรองกันพ่อแม่ลูกอะไรเงี้ยเนาะเด็กผู้หญิงชอบเล่นพ่อแม่ลูกครอบครัวครูนักเรียนความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์เป็นเรื่องของการที่เจรจาต่อรองส่วนถ้าพูดเด็กผู้ชายเวลาคุยกันเนี่ยเล่นกันเนี่ยจะเป็นลักษณะการที่เหมือนกับจะเรียกว่าเป็นบูลลี่อ่อนๆก็ได้ก็คือภาษาเนี่ยจะไม่ค่อยคุยกันเจรจาต่อรองจะเป็นลักษณะการสั่งบังคับคนอื่นนึกออกไหมแล้วก็จะมีลักษณะการที่แบบค่อนข้างแบบแม้แต่เด็กอนุบาลพอเล่นสักพักมันจะเหมือนมีหัวโจกขึ้นมามันจะมีความเป็นแก๊งมีความเป็นลำดับขั้นขึ้นมาซึ่งเขาก็เชื่อกันว่านะว่าไอ้ความเป็นลำดับขั้นในฝูงแบบนี้มันก็เหมือนกับลิงอื่นๆที่มีลำดับขั้นในฝูงเนี่ยมันก็มีประโยชน์หลายอย่างมันก็เอาแบบย่อๆนะมันก็คือเป็นคล้ายๆกับว่าทำให้เหมือนกับเป็นระเบียบของฝูงอ่ะคืออย่างเช่นจริงๆต้องบอกว่ามันลดความขัดแย้งมันรู้ว่าลำดับใครอยู่ลำดับไหนถ้าคุณสามารถต่อสู้จนขึ้นเป็นไฮโซได้สมมติไม่มีอาหารเนี่ยคุณก็จะได้กินก่อนถูกไหมไม่ทำให้ไม่เกิดการต่อสู้ทุกครั้งที่มีอาหารอย่างจำกัดหรือย่างกันผสมพันธุ์เงี้ยมันก็จะมีการคล้ายๆแบบทดลองกันไปก่อนต่อสู้กันตอนวัยเด็กๆพอโตขึ้นก็จะรู้ว่าใครอยู่ในลำดับที่สูงกว่าเมื่อถึงเวลาย่างผสมพันธุ์เนี่ยมันก็จะมีแนวโน้มที่ถ้าระหว่างแบบลำดับต่างกันมากๆมันก็จะไม่สู้กันเพราะว่าฝั่งที่อยู่ต่ำกว่ามันสู้ไปก็เจ็บตัวเปล่าแล้วจริงๆอ่ะขวัญไปหมายว่ามันก็น่าจะมีผลทำให้เวลาออกล่าจริงมันมีประสิทธิภาพด้วยเนอะว่าใครล่าเก่งอะไรเงี้ยใครเป็นกองเสริมเก่งอะไรแบบเนี้ยใช่อันนี้ก็มีเพราะว่าในชิมแปนซีเวลาเขาศึกษาเนี่ยคือเวลาการออกไปล่าสัตว์เนี่ยของมนุษย์จะมีความต่างมนุษย์ในเวลาล่าสัตว์เนี่ยเราคือปฏิเวลาล่าสัตว์เราจะไม่คุยกันมากมันเหมือนกันเล่นฟุตบอลเนี่ยนึกออกไหมทุกคนจะรู้หน้าที่ของตัวเองคนนี้กำลังวิ่งตามไปคนนี้รู้ว่าคนนี้ต้องไปดักตรงนู้นตรงนี้จะมีการสื่อสารกันและแน่นอนว่าการทำงานเป็นทีมอย่างเงี้ยบางครั้งมันต้องมีผู้นำทีนี้เวลามันมีความเป็นชนเป็นเรียกลำดับขั้นอย่างเงี้ยมันก็จะรู้ว่าใครจะเป็นคนส่งสัญญาณระหว่างที่กำลังภาวะที่แบบไม่รู้ว่าจะทำอะไรดีทุกคนก็หันไปมองกัปตันทีมในการล่าอันนี้มันจะช่วยคือพวกนี้มันเป็นพวกเปลี่ยนเล็กๆน้อยๆของการมีลำดับขั้นในฝูงแล้วก็เชื่อว่าสัญชาตญาณมนุษย์เนี่ยมันก็จะเป็นของผู้โดยเฉพาะผู้ชายเนี่ยมันจะวิวัฒนาการมาให้มีเขาเรียกว่า pecking order หรือว่าใครสูงใครต่ำโอเคเรามาถึงตรงไหนแล้ว คุยแล้วชักลืมก็เราก็พอจะมองเห็นภาพความแตกต่างในวัยเด็กแล้วเนาะคราวนี้พอเข้าสู่วัยรุ่นน่ะตอนที่ฮอร์โมนเพศน่ะมันกลับมาอีกครั้งนึงแล้วก็ฮอร์โมนเพศเนี่ยมันกลับมามีผลกับสมองอ่ะตอนนี้ก็น่าจะยิ่งทำให้พฤติกรรมของสองเพศน่ะมันยิ่งต่างกันชัดเนาะใช่เพราะว่าอย่างที่บอกก็คือฮอร์โมนเพศน่ะมันมีผลกับพฤติกรรมของคนเนาะแล้วฮอร์โมนเพศเนี่ยมันจะมีการเพิ่มขึ้นสูงเนี่ย2ครั้งครั้งแรกเนี่ยจะเป็นตอนวัยเด็กตอนที่เป็นทารกอีกครั้งนึงก็คือตอนวัยรุ่นทีนี้เราก็จะเริ่มเห็นแล้วว่าโอเคช่วงวัยรุ่นเนี่ยมันมีพฤติกรรมหลายอย่างที่
คล้ายกันในทั้งสองเพศเช่นต้องการมีความเป็นตัวของตัวเองมากขึ้นต้องการที่จะต่างไปจากพ่อแม่หรือว่าคนที่เป็นผู้ปกครองเนาะซึ่งอันนี้เป็นธรรมชาติของวัยรุ่นแล้วจริงๆเขาพบว่าในลิงอื่นก็มีพฤติกรรมนี้ด้วยก็คือพวกวัยอ๋อเดี๋ยวต้องพูดนิดนึงก่อนว่าในสังคมล่าสัตว์ของป่าเนี่ยวัยรุ่นเนี่ยคือวัยทำงานพวกวัยรุ่นเนี่ยก็คือพวกที่เหมือนกับในสมมติในเผ่าเนี่ยพวกนักรบทั้งหลายแหล่พวกนักล่าทั้งหลายแหล่เนี่ยก็คือวัย13ถูกไหมวัยกำลังแบบห้าวกำลังแบบวัยโรมิโออ่ะวัยกำลังซ่าสุดขีดซ่ามากส่วนพวกถ้าเป็น20กว่านี่จะเริ่มเป็นแบบพวกผู้อาวุโสแล้วเริ่มขี้บ่นฟังแล้วรู้สึกแก่มากเลยทีนี้อายุไขในคนสมัยก่อนมันก็ไม่ค่อยยาวมากแต่เป็นว่าอย่างที่บอกก็คือว่าอันนี้เป็นอันหนึ่งที่อธิบายว่าทำไมเด็กวัยรุ่นทุกวันนี้บางครั้งเรามองว่าแบบก้าวร้าวเพราะว่าธรรมชาติเนี่ยเมื่อเข้าสู่วัยรุ่นเนี่ยมันพร้อมที่จะถ้าเป็นโลกธรรมชาติของโฮโมเซเปียนจริงๆเนี่ยวัยรุ่นคือวัยที่แบบพร้อมไปล่าแล้วพร้อมที่จะเป็นผู้นำแต่ว่าทุกวันนี้วัยรุ่นเนี่ยมันยังอยู่ถือว่าเป็นวัยที่ต้องเรายังมองว่าไม่เป็นผู้ใหญ่เรายังมองว่าต้องอยู่ในกฎเกณฑ์ต้องเรียนหนังสือมันก็เลยขัดกับฮอร์โมนนิดนึงฮอร์โมนมันคือต้องการที่จะแบบฉันพร้อมแล้วจะเป็นผู้นำและอย่างในพวกชนเผ่าต่างๆพอเขาช่วงวัยรุ่นก็จะมีพิธีกรรมที่ทำให้เหมือนกับเขารู้สึกว่าเขาเปลี่ยนผ่านจากวัยเด็กเข้าสู่วัยที่แบบต้องรับผิดชอบโอเคกลับมาที่วัยรุ่นเราจะเห็นความต่างของผู้ชายผู้หญิงมีอะไรบ้างเนี่ยคือหมายว่าวัยรุ่นเนี่ยพฤติกรรมอันนึงอ่ะที่เราเห็นชัดเลยก็คือว่าไม่ว่าจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงเนี่ยต่างก็จะชอบอยู่เป็นกลุ่มอ่ะทุกคนจะต้องมีกลุ่มมีแก๊งอะไรเงี้ยของตัวเองแต่ว่าลักษณะของแก๊งอ่ะมันจะต่างกันนิดนึงใช่คืออย่างที่บอกอ่ะคือจริงๆพวกนี้เราบางครั้งเราไม่ต้องอธิบายเยอะนะเพราะทุกคนเคยผ่านมันมาแล้วคือวัยรุ่นผู้ชายเนี่ยเวลาเป็นแก๊งเนี่ยที่บอกก็จะมีลักษณะเหมือนที่เราคุยไปเมื่อกี้มีลำดับขั้นเยอะจะมีหัวโจกนะแล้วจะมีแบบหรือว่าใครเป็นเบอร์2เบอร์3แล้วก็จะมีคนที่เหมือนกับอาจจะเป็นคนที่โดนคนอื่นกลั่นแกล้งนิดนึงอะไรประมาณนี้หรือใช้งานเยอะส่วนกลุ่มผู้หญิงเนี่ยจะไม่ค่อยมีแนวนี้ผู้หญิงเนี่ยโอเคมันจะมีคนที่เด่นสวยที่สุดเก่งที่สุดอะไรก็แล้วแต่ว่ามันจะมีความรู้สึกพยายามที่จะเท่าเทียมแต่ว่าฉันเป็นส่วนกลางถูกไหมมันจะไม่เป็นลักษณะการที่ไปบี้คนอื่นอะไรพวกนี้ลำดับขั้นมันไม่เหมือนกับของผู้ชายความเท่าเทียมกันมันสูงกว่ามากเลยใช่เพราะว่าผู้ชายเนี่ยอย่างที่บอกก็คือว่าเป็นเหมือนกับต้องการอะไรที่เหมือนกับสั้นๆห้วนๆแก้ปัญหาแล้วก็งานทั้งลักษณะของงานที่วิวัฒนาการมาอย่างที่บอกก็คือพอไปเรื่องของการออกล่าทั้งหลายแหล่เนี่ยมันจะมีลักษณะของการที่งานที่ต้องตัดสินใจต้องเด็ดขาดต้องเด็ดเดี่ยวทีนี้ผู้หญิงเวลาล่าสัตว์ของป่าอย่างที่เราคุยไปเมื่อกี้บ้างแล้วเนี่ยคือเวลาออกไปล่าออกไปหาของป่าเนี่ยจริงๆมันก็มีอันตรายของมันอยู่ถูกไหมผู้หญิงก็บางครั้งก็ต้องเอาลูกเล็กเนี่ยไปเดินอยู่ใกล้ทีนี้ระหว่างการหาของป่าเนี่ยมันจะมีลักษณะที่แบบไม่เชิงเป็นลำดับขั้นแต่ทุกคนเนี่ยเหมือนกับมีความเท่าเทียมกันแล้วก็ระหว่างที่หาของป่าก็จะมีการพูดคุยอย่างที่กันว่ากันไปทีนี้การพูดคุยเนี่ยมันไม่ใช่แค่เมาส์ธรรมดามันมีฟังก์ชันอันนี้เข้ามาจากการที่ไปศึกษาชนเผ่าล่าสัตว์ของป่าในยุคปัจจุบันเนี่ยเขาพบว่าการเวลาคุยกันเนี่ยหลายๆครั้งเนี่ยเหมือนเป็นการเช็คเพราะทุกคนขณะที่กำลังก้มหน้าง่วนอยู่กับการยุ่งกับทำงานตัวเองเนี่ยการตะโกนพูดคุยกันเนี่ยมันเหมือนเป็นการเช็คว่าทุกคนยังอยู่ครบไหมหรือว่าเราอยู่ห่างไกลจากกลุ่มไปหรือเปล่าคือถ้าเสียงเราดูแบบไกลมากเราไม่ค่อยได้ยินคนอื่นมันอาจจะบอกว่าเราไปไกลเกินไปแล้วอ๋อจะได้แบบว่าคอยเช็คว่าไม่มีใครอ่ะที่หลุดลอดสายตาไปแล้วอาจจะโดนเสือคาบไปอะไรแบบนี้ใช่เพราะว่าอันตรายเนี่ยมันอยู่ค่อนข้างมากเพราะฉะนั้นการพูดคุยกันมันเป็นหนึ่งในฟังก์ชันที่จำเป็นอ๋อเพราะฉะนั้นนะผู้หญิงถึงชอบเมามอยเนาะเราถึงแบบว่าโทรเมามอยกันได้เป็นชั่วโมงชั่วโมงแล้วก็รู้สึกฟินอะไรเงี้ยกับการเมามอยใช่เพราะว่าในแง่ถ้าเป็นในส่วนหนึ่งก็คือเป็นเรื่องของฮอร์โมนด้วยคืออย่างเช่นผู้หญิงเนี่ยเวลามีเรื่องของความเครียดเนี่ยหรืออะไรก็แล้วแต่ผู้หญิงจะชอบคุยกันถูกไหมเพราะว่าการพูดคุยของผู้หญิงเนี่ยมันจะทำให้รู้สึกผ่อนคลาย เพราะฉะนั้นผู้หญิงเนี่ยไม่ต้องการการแก้ปัญหาต้องการที่จะคุยต้องการที่จะเล่าต้องการที่จะบรรยายรายละเอียดเล่ามาฟังมาส่วนผู้ชายเนี่ยเวลามีปัญหาและความเครียดเนี่ยมักจะต้องการแก้ปัญหาฟิกซ์แก้ปัญหาทุกอย่างอยากจะหาวิธีเหมือนกับโฟกัสอยู่เงียบๆโฟกัสคิดถึงแผนการว่าจะแก้ปัญหายังไงดีทีนี้เวลาผู้ชายผู้หญิงมีปัญหาเนี่ยมันก็เลยเกิดการเข้าใจไม่ตรงกันอย่างเช่นพอผู้หญิงมีปัญหากลับมาบ้านเนี่ยสิ่งที่อยากทำก็คืออยากจะเมาอยากจะพูดอยากจะระบายเนื้อมาแล้วก็คาดหวังให้มีคนฟังแต่ผู้ชายเนี่ยพอฟังเสร็จเนี่ยก็พยายามที่จะรีบแก้ปัญหาให้อยากจะแบบว่าอยู่เงียบๆคนเดียวเพื่อจะมาโฟกัสว่าจะแก้ปัญหายังไงไม่เชิงหมายถึงว่าถ้าเป็นปัญหาของผู้ชายก็อยากจะอยู่ให้เบี้ยวคนอื่นโฟกัสแต่พอผู้หญิงมีปัญหาเนี่ยผู้ชายก็จะรีบเข้าไปแก้คือขณะผู้หญิงอยากพูดเนี่ยผู้ชายก็จะขัดแล้วก็บอกว่านี่ไงยังไงอย่างนี้ไงจบโอเคแล้วเสร็จแล้วผู้ชายก็
แก้ปัญหาเสร็จไปนั่งดูบอลถูกไหมผู้หญิงก็แบบอึ้งสิฉันยังไม่ได้พูดอะไรเลยฉันยังไม่ได้ระบายไม่เต็มที่เลยฉันยังไม่สุดฉันยังไม่สุดยังไม่ได้แบบทำงานเต็มที่อะไรประมาณนี้อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งความต่างมันก็เลยทำให้แบบบางทีเกิดความไม่เข้าใจกันขึ้นเนาะใช่คราวนี้คือความไม่เข้าใจตรงนี้ขวัญหมายว่าตอนที่มีลูกแล้วอ่ะมันยิ่งทำให้ความไม่เข้าใจตรงนี้มันยิ่งเข้มข้นขึ้นนะเพราะว่าผู้หญิงเนี่ยก็จะยิ่งโฟกัสเรื่องลูกเป็นห่วงลูกเป็นห่วงเรื่องความเรียบร้อยของบ้านค่าน้ำค่าไฟความสัมพันธ์อะไรอย่างเงี้ยในขณะที่ผู้ชายอาจจะบางทีเอ้ยมีลูกแล้วกลับบ้านงานมากขึ้นอืมใช่จริงๆตรงนี้น่าสนใจเพราะว่ามันมีขอเล่าเรื่องงานจริงๆต้องบอกพี่ว่ามันเป็นงานวิจัยที่น่าสนใจดีมันเป็นงานวิจัยที่ศึกษาในสัตว์ตระกูลหนูสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมสักชนิดแหละสัตว์ตัวเล็กๆตระกูลหนูอะไรประมาณนี้แล้วก็เขาก็มีการสงสัยความสงสัยอยู่อย่างนึงว่าปกติเรารู้ว่าสัตว์ตัวผู้ทั้งหลายแหละที่เหมือนโดยเฉพาะที่อยู่เลี้ยงลูกด้วยกันนะเวลามีลูกเนี่ยฮอร์โมนเพศชายจะลดลงซึ่งมันจะมีผลให้ความดุร้ายของสัตว์เนี่ยน้อยลงแต่เขาพบว่าไอ้หนูตัวเนี้ยสายพันธุ์เนี้ยพอมีลูกเสร็จปุ๊บมันจะเหมือนดุร้ายมากขึ้นคือมันจะคอยไปกัดไอ้พวกหนังสือพิมพ์กัดผ้าบุกรงขาดกระจุยเลยไม่อ่อนโยนเนี่ยที่ควรจะเป็นมันก็เลยดูแปลกทีนี้ต่อมาเนี่ยเมื่อไปศึกษาต้องบอกว่าในเซตติ้งที่ศึกษาเนี่ยมันไม่ใช่สภาวะธรรมชาติมันคืออยู่ในกรงทีนี้เข้าไปดูพฤติกรรมของหนูตัวเนี้ยไอสัตว์เลี้ยงลูกเดิมตัวเล็กตัวนี้ในธรรมชาติเนี่ยเขาพบว่าเฮ้ยจริงๆแล้วไม่ใช่ตอนที่มันมีลูกเนี่ยสิ่งที่มันทำคือมันจะไปพวกฉีกใบไม้กิ่งไม้เนี่ยเอามาสร้างรังถูกไหมเพราะฉะนั้นมันคือพฤติกรรมของการที่ไม่ใช่ดุร้ายแต่พฤติกรรมของการที่เลี้ยงลูกดูแลลูกด้วยการพยายามจะสร้างรังจริงๆที่ตอนนั้นศึกที่ตอนนั้นอ่านเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของเนี่ยหรอกมันเป็นแค่บอกว่าเวลาเราศึกษาพฤติกรรมของสัตว์เนี่ยหรือพฤติกรรมของคนเนี่ยเราต้องอยู่ในบริบทที่ถูกต้องพฤติกรรมนี้ในธรรมชาติเราเข้าใจดีแต่พอมาอยู่ในกรงมันเลยดูเป็นแบบตีความผิดเพียงแต่ว่ามันก็สะท้อนกลับมาที่เรื่องนี้แหละก็คือว่าเวลาพอมีลูกเนี่ยหลายครั้งเนี่ยผู้หญิงมีแนวโน้มที่จะสนใจเรื่องลูกเรื่องในบ้านอะไรเงี้ยแล้วก็เหมือนกับกังวลว่าโอ๊ยทำไมแบบสามีฉันไม่ช่วยเลี้ยงลูกเลยใช่แม่ก็จะแบบใช้เวลากับที่บ้านเยอะสนใจเรื่องลูกเยอะแล้วก็อยากจะให้สามีเนี่ยมาอยู่ด้วยแต่ขณะเดียวกันเนี่ยพอมีลูกเนี่ยบางครั้งผู้ชายก็มีความเครียดแบบผู้ชายแล้วก็พยายามจะแก้ปัญหาลดความเครียดตัวเองก็คือก็จะไปโฟกัสที่แบบฉันจะทำยังไงถึงจะแบบหาเงินมาเลี้ยงลูกอยากจะสร้างความมั่นคงสร้างความมั่นคงอยากจะทำงานให้เยอะขึ้นก็กลายเป็นว่าพยายามจะเลี้ยงลูกด้วยวิธีการที่แบบผู้ชายก็คือออกจากบ้านทำงานเยอะทำงานดึกขึ้นมันก็เลยเป็นความเข้าใจผิดกันผู้หญิงก็แบบอ้าวแทนที่จะมาช่วยกันเลี้ยงลูกใช่ผู้ชายก็มีความสุขนี่ไงฉันก็ทำหน้าที่แบบของฉันเพียงแต่บางครั้งเนี่ยต้องบอกว่าเนื่องจากไอ้นี่มันเป็นสัญชาตญาณลึกๆมันไม่ได้มาจากการคิดถูกไหมมันแค่เป็น drive เป็นความรู้สึกแรงขับว่าแบบเฮ้ยมีลูกแล้วแบบแล้วฉันก็เลยทำงานหนักขนาดโดยที่ไม่ได้คิดเป็นตะกะหรอกแล้วคราวนี้วิธีการสื่อสารเนี่ยก็ต่างกันอีกเพราะผู้หญิงชอบพยายามจะสื่อสารแต่ผู้ชายจะสื่อสารน้อยกว่าก็ยิ่งเสริมไม่เข้าใจผิดกันเข้าไปใช่และนี่ก็คือมันก็คือทำให้ไม่เข้าใจกันแต่ว่าพอเราเข้าใจตรงนี้พอเราเข้าใจวิทยาศาสตร์หรือว่าความต่างตรงนี้มันก็จะทำให้คุยกันเข้าใจกันมากขึ้นจริงแล้วก็สามารถสื่อสารได้ตรงจุดมากขึ้นเนาะน่าสนใจมากเลยก็จริงๆก็ต้องบอกว่าจริงๆก็ชองมีเนื้อหาเยอะกว่านี้เนาะแล้วก็ขายหนังสือแอบไทยอินนิดนึงถ้าสมมติว่าแบบใครสนใจนะคือจริงๆต้องบอกว่าจำได้ว่าเขียนเรื่องนี้ไว้ค่อนข้างเยอะหลายบทเหมือนกันอาจจะ 2-3 บทจำไม่ได้เหมือนกันแต่ถ้าใครสนใจนะมันก็มีเนื้อหามากกว่านี้ก็สามารถจะไปหาอ่านได้หนังสือเนี่ยก็ชื่อว่า500ล้านปีของความรักมี2เล่มเล่ม1กับเล่ม2เดี๋ยวขอเล่านิดนึงแล้วกันหนังสือเล่มนี้ตอนที่จะเขียนตอนนั้นพี่จำได้ว่าตัดไม่ได้ไปอยู่ในแพลนที่จะเขียนเอาไว้แต่ตอนนั้นจะถึงไว้ใกล้วันวาเลนไทน์แบบนี้เลยใช่แล้วก็ได้ยินในทีวีหรือในวิธีทั้งวิธีเลยวิธีว่าได้ยิน2ครั้งติดกันก็คือมีพิธีกรพูดทำนองว่าเขาพูดประโยคว่าทำนองว่าความรักเนี่ยไม่สามารถเข้าใจด้วยวิทยาศาสตร์ได้ซึ่งเนื่องมาเราอยู่ในสายวิทยาศาสตร์เราก็มีความรู้สึกว่าเอ้ยเรารู้ว่าเรื่องนี้มันศึกษามาเป็นจะร้อยปีแล้วมั้งเราก็มีความรู้มากคือโอเคมันไม่ได้เข้าใจทุกอย่างแต่มันมีองค์ความรู้เนี่ยเยอะประมาณนึงเราก็มีความรู้สึกว่าเนาะมันไม่มีอย่างที่บอกอ่ะมันไม่มีหนังสือที่เขียนเรื่องนี้สำหรับคนทั่วไปเนี่ยมากก็เลยตัดสินใจเขียนหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาซึ่งตอนแรกกะจะเขียนเล่มเล็กๆรีบออกให้ทันวันวาเลนไทน์ปรากฏว่ากลายเป็น2เล่มยักษ์แบ่งตัวไปเรื่อย
ก็โอเคเนี่ยแหละก็โฆษณาหนังสือเรียบร้อยนะคะก็ถ้าเกิดว่าใครสนใจนะคะก็ลองไปหามาอ่านกันดูได้โอเคก็สำหรับวันนี้เอพิโซดนี้ก็คงพอเท่านี้เนาะได้เนื้อหากันประมาณหนึ่งค่ะก็แฮปปี้วาเลนไทน์ล่วงหน้านะคะก็ขอให้ทุกคนมีความสุขก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามฟังมาจนถึงตอนท้ายของเอพิโซดนะครับถ้าชอบยังไงนะครับก็ผมอยากรบกวนขอให้ช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับเขียนคอมเมนต์สร้าง engagement ให้หน่อยจะทำให้มีคนเห็นพอดแคสต์เนี่ยมากขึ้นนะครับสำหรับวันนี้เราสองคนก็ขอลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในเอพิโซดหน้านะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะแล้วก็ต้องขอขอบคุณ OC Lens นะครับ Contact Lens รายวันทำจากวัสดุ Etta Filcon A ที่สนับสนุนรายการในเอพิโซดนี้นะครับ